สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องนันท์เด็กชาแนลนะคะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวบ้านของคุณลูกค้าที่กำลังหาบ้านเช่านะคะร้านหลังนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ต่อห้องนอน1น้ำนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปในบ้านเลยนะคะข้างในบ้านก็ตกแต่งด้วยสวยงามนะคะนี่นะคะแล้วก็จะพาไปดูห้องนอนห้องที่1เลยนะคะทางนี่เลยนะคะห้องนอนนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะมีแอร์นะคะมีแอร์ทั้งหมดในบ้านก็มีประมาณ3นะคะประมาณ3อันตัวตัวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูห้องน้ำเลยนะคะนี่นะคะห้องน้ำก็ห้องน้ำก็จะหวานๆนะคะเป็นสีชมพูมิ้งมิ้งมิ้งนะคะฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะคะมีครบทุกอย่างค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนที่2นะคะก็สีฟ้าเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่ตู้เสื้อผ้าเปิดได้ค่ะนี่ใหญ่นะคะตู้เสื้อผ้าเก็บได้หลายอย่างนะคะเหมือนผู้หญิงที่ชอบเสื้อผ้าเยอะๆนะคะเสื้อผ้าเยอะๆเนาะปิดนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีตุ๊กตาด้วยเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะเอ้าแล้วไฟตรงนี้เปิดตรงไหนนี่นะคะตู้เย็นมีค่ะตู้เย็นมีทุกอย่างค่ะบ้านคือหมู่บ้านหลังนี้นะคะก็จะแบบเงียบๆนะคะเด็กเยอะค่ะนี่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานค่ะมีแมงด้วยนะคะทุกคนใครได้เช่าบ้านหลังนี้ก็จับเผาให้ด้วยนะคะเตาไฟก็มีค่ะเตาไฟก็มีเตาแก๊สเตาไฟก็เหมือนเตาแก๊สนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนหน้าบ้านที่จะเป็นโซนของสวนนะคะเป็นสวนนะคะตามมาเลยนี่ค่ะก็จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะนี่นะคะนี่เลยค่ะใครที่เช่านะคะประมาณ 8,000 บาทนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็มัดจำ1เดือนนะคะ 8,000 บาทค่ะแล้วก็รวมเข้าอยู่ก็ 16,000 บาทค่ะวันนี้จบกันแค่นี้บ๊ายบายค่ะ